ก็เริ่มมาก็ไปทำบ้านเขาไปเจอเขาทิ้งเราก็สะสมแล้วก็เก็บมาไปทำช่างไม้นี่เขาทิ้งเราก็เก็บเอามาเราก็ไปทำโน่นมั่งนี่มั่งก็ไม่มากหรอกสะสมมาไม่มากก็เรื่อยๆมาก็มีเวลาก็เก็บใครมาให้มั่งก็ตก10ปีแล้วนะสะสมไว้พวกความหลักฐานท่านเนี่ยเป็นคนดีรัฐดอนมีกินมีใช้มาสมัยก้อนนี้รับจ้างของวันละ5บาทไปทำช่างไม้ยังบละ20มั่ง30มั่งทีนี้ก็พอท่านครองราชย์ได้ก็ท่านเที่ยวบอกเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมนี่ก็ผู้คนก็เยอะเขาอะไรเข้าทีนี้ก็หลายปีมาแล้วนี่ทีนี้ก็เราก็นึกเราก็มีกินมีใช้มาขยันมันนะเพราะว่ามือมันตีนมันก็มันปากถ้ามืองอตีนงอก็อดอยากก็ไม่หยุดนี่ก็อายุ84แล้วนะ84ยังทำเปรย์ขาย ทำเปรย์ขายเพราะว่าในหลวงท่านมาเที่ยวบอกรัฐดอนเที่ยวแนะนำให้ทำอย่างนั้นทำนั้นทำสวนครัวมั่งอะไรมั่งก็ทำมีกินทุกอย่างเราที่จะมีทำกินนะหรือว่ารักแกเรารักแกเสียแล้วพอแกเสียกันเราจะร้องไห้แหละร้องไห้เลยบางคนเนื้อใจแข็งแล้ว ตัดได้แล้วเพราะว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายอยู่ไม่ได้หัวคำฟ้าพอแกตายยังอยู่มาตั้ง90อายุ90แล้วเราก็ชื่นใจแล้วก็เจอรูปก็เก็บเอาไว้ทีนี้ก็เอามานี่ก็กลางคืนกลางวันนะเราไม่ได้ไปซื้อฟิล์มลูกหลานเยอะมาก่อนไปซื้อฟิล์มทีนี้อยู่บ้านก็ทำเปรมั่งเย็นก็สวดมนต์ตรงคืนสวดมนต์เช้ามืดก็สวดมนต์ว่างนะถ้าว่างสวดมนต์กรวดน้ำให้เจเวนในกรรมไม่ให้มาบิดเบียนครอบครัวพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเราก็เอาคำพูดที่แกสั่งสอนไว้แต่ไม่เคยเจอท่านนะเจอแต่ในโทรทัศน์มั่งอะไรมั่งนี่ก็ฟังแล้วก็พอกินพอใช้เราก็สบายแล้วเราก็ไม่ต้องไปรบกวนใครเพราะเรามีกินแล้วเราไม่โลภเราไม่หลงไม่โลภไม่หลงเอาพอกินพอใช้นี่ก็สบายใจแล้วก็ถ้ามีกำลังอยู่ก็จะสะสมไปเพราะรักครอบรักท่านและครอบครัวด้วยพระราชินีด้วยเอาคำพูดที่เขาสร้างสอนมาเราก็เอาคำพูดไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ทำแล้วก็แนะนำให้ลูกหลานต่างต่อให้ลูกหลานให้ตามอย่างนี่ก็ลูกหลานนะมาดีๆนี่นะบอกมันบอกไอ้หนูหนูจะไปดูทุ่งดูมินนะท่านพระมหากษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยคนลงมาโปรดเนี่ยคล้ายๆมันมาแทนพระพุทธเจ้าอยู่นะบอกงั้นไม่ให้ทำความชั่วให้สร้างแต่ความดีและไม่ให้อิจฉาใครไม่อิจฉาหน้านี้ไม่โลภไม่หลงเอาพอกินพอใช้มันก็สบายแล้วเห็นไหม